สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรายอันใหม่หมดนี่เคลียร์ดราม่าสละสิทธิ์200สมัยเรื่องจริงหรือคอนเทนต์หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสำหรับนักร้องผู้เข้าประกวดเสียงดีอย่างรายอันกาดบัณฑิตเจ้าของแชมป์200สมัยจากไมค์หมดนี้เพราะมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แถมยังอยู่คู่กับรายการไมค์หมดนี้มานานมากจนได้ฉายาจากแฟนๆว่าลูกชายแห่งชาติซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำเอาบรรดาแม่ยกเศร้าหนักมากหลังรายอันประกาศสละตำแหน่งแชมป์โดยให้เหตุผลสั้นๆว่าอยากเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดใจแบบเต็มๆผ่านรายการโต๊ะหนูแมมถึงเหตุผลในการสละตำแหน่งในครั้งนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าคำตอบของเจ้าตัวนั้นสมกับฉายาลูกชายแห่งชาติจริงๆเพราะการสละแชมป์ในครั้งนี้ตัดสินใจเองไม่ใช่คอนเทนต์หรือการเรียกกระแสรายการเลยแต่เป็นเพราะอยากเปิดโอกาสให้กับคนอื่นจริงๆโดยพิธีกรได้ถามว่ารู้สึกยังไงกับฉายาลูกชายแห่งชาติไรอันตอบว่าตอนแรกก็แปลกใจนิดหน่อยหลังๆก็เริ่มคุ้นชินครับก็ไปไหนก็จะมีคนให้การต้อนรับไปตามเชียร์ไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับในชีวิตนี้ปกติการประกวดตามเวทีงานวัดทั่วไปก็มีคนไม่กี่สิบคนพอเราได้มายืนตรงนี้มีคนต้อนรับเราเยอะก็ดีใจมากถามว่าจากนักร้องเวทีประกวดพอมาเป็นศิลปินเต็มตัวรู้สึกอย่างไรบ้างไรอันตอบว่าคือดีใจมากๆมันก็เหมือนความฝันเพราะพ่อก็เคยฝันตอนหนุ่มๆเขาอยากเป็นศิลปินพอตัวเองอายุมากขึ้นก็อยากจะผลักดันโลกให้เป็นศิลปินก็พยายามประกวดเวทีทั่วไปจนมาประกวดไมค์หมดนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จถามว่าใครเป็นคนคิดว่าต้องสละสิทธิทีมงานเราเองหรือว่าคอนเทนต์ไรอันตอบว่าคือมันถึงเวลาของมันแล้วเราก็คว้าโอกาสดีๆมาแล้วหลายครั้งเราก็อยากมอบโอกาสส่งต่ออะไรแบบนี้ให้คนอื่นบ้างบางคนเขาหอบความฝันมาจากบ้านเกิดถามว่าเราคิดตอนไหนว่าอยากจะสละสิทธิ์ไรอันตอบว่ามันคิดมาเรื่อยๆครับตั้งแต่แชมป์ร้อยสมัยอัพมาเรื่อยๆก็เริ่มมีความคิดแบบนี้แล้วครับผมก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่บางทีก็เห็นใจคนที่มาแข่งนะบางคนก็มาไกลแต่ผมก็ไม่ได้ให้เขากลับบ้านมือเปล่าก็สมทบเงินช่วยเขา 5,000 บาทถามว่าเห็นว่าช่วยผู้เข้าแข่งขันอยู่เรื่อยๆรวมๆก็เกือบล้านแล้วไรอันตอบว่าใช่ครับก็อย่างที่บอกไปทางคนหอบความฝันมาหนักมากเลยจากบ้านเกิดอยากจะได้รับโอกาสให้ครอบครัวคือบางคนมาแล้วไม่สมหวังเลยต้องกลับบ้านเลยในวันนั้นซึ่งผมเองเป็นคนที่ได้ไปต่อเราก็แบ่งทุนของเราให้เขาไปด้วยเรียกได้ว่าแสนดีสมกับฉายาลูกชายแห่งชาติจริงๆครับเพราะตัวเองเคยได้รับโอกาสดีๆมาแล้วจึงอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นบ้างเพราะที่ผ่านมาก็เห็นว่าคนอื่นก็หอบความฝันมาจากบ้านเกิดซึ่งก็มีความตั้งใจไม่แพ้ตัวเองเลยนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ